ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับมายืนอยู่ที่หน้าร้านเดอะโพเมโลอัมพวาครับและที่นี่นะครับมีความสร้างสรรค์แต่ละเมนูให้มีความเป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นของร้านนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเมนูอาหารครับคุณผู้ชมซึ่งเมนูเด็ดที่ขายดีทางร้านเขาแนะนำนั่นก็คือปลาทูชูชีครับเป็นปลาทูแม่กองแถบนี้ขึ้นชื่อว่ารสเลิศเนื้อก็แน่นเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับแม่ต้องถามคุณแอมแล้วล่ะว่าทำไมเมนูปลาทูชูชีของทางร้านเราถึงได้แบบเป็นเมนูยอดนิยมมากจุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ได้อย่างไรคะแอมปลาทูก็จะเป็นของประจำคู่กับแม่กองเลยเราก็เลยเลือกปลาทูที่มาทำเป็นชูชีค่ะทางร้านก็ใช้กะทิของอัมพวานะคะจึงทำให้ปลาทูชูชีที่ออกมาเนี่ยค่ะรสชาติเข้มข้นหอมมันแล้วก็เหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยค่ะสมคำล้ำลือไหมมันก็ต้องพิสูจน์ขนาดกำลังพอเหมาะเลยตัวไม่ใหญ่เกินไปอู้ตายเนื้อปลาทูนุ่มจังเลยแล้วก็ขาวๆเนาะต้องบอกเลยคุณผู้ชมครับรับประทานเข้าไปคำแรกนะกลิ่นหอมของพริกแกงเนื้อปลาทูเป็นชิ้นที่ไม่เละและที่สำคัญได้ความหอมมันจากกะทิด้วยเล่าเคล็ดลับเมนูเด็ดนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทำยังไงมันถึงได้เป็นแบบนี้ก็ขั้นตอนแรกนะคะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันแล้วเราก็จะผัดพริกแกงให้หอมค่ะส่วนกะทิที่เราใช้นะคะจะเป็นกะทิอัมพวาค่ะเป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดของเรานะคะขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะเราจะเอาปลาทูนะคะที่ได้สดๆจากแม่กลองนะคะมาต้มเพื่อทำให้ไม่คาวนะคะแล้วก็เนื้อสุกนุ่มพอดีเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแอมมากเลยนะครับที่ใจดีมาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ให้กับเราในวันนี้อาหารรสชาติดีๆแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยนะคะป้ายร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับคุณแอมรับเลยนะคะขอบคุณค่ะและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้อีกนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากได้สูตรเมนูปลาทูชูชีสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ www.yingsakfood.com นะครับหรือตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยเราจะอัพสูตรอาหารตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ให้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสรรค์กันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับ